สังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2561ติดตามได้จากรายงานครับพลเอกสุรศักดิ์ศรีศักดิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2561ณกระทรวงพม.โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอความคืบหน้าด้านข้อมูลและรูปแบบการจัดนิทรรศการให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพมากที่สุดโดยพลเอกสุรศักดิ์กล่าวว่าการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ปีนี้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพราะเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงงานครั้งนี้นอกจากจะแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลแล้วยังสร้างความตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์และรณรงค์ให้ประชาชนให้ความร่วมมือโดยแจ้งเบาะแสหรือหากพบเห็นการค้ามนุษย์ให้แจ้งที่กระทรวงพม.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีสำหรับงานการวันต่อต้านการค้ามนุษย์เนี่ยจะจัดที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่6มิถุนายนนะครับก็จะเป็นงานที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับซึ่งคงจะต้องเป็นผลงานที่ชิ้นหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะแสดงออกให้กับในสากลได้เห็นว่ารัฐบาลไทยนั้นมีความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้อย่างไรครับเป็นการต่อการสำหรับงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2561จะจัดขึ้นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในวันที่6มิถุนายนนี้โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปคุณผู้ชมคะการ